ันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิสตายประจำวันที่3มกราคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยลุยศึก WAFF เป็นยังไงกันแน่โดยการที่ทีมชาติช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้รับคำเชิญจากทาง WAFF สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในช่วง FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยมี12ชาติเข้าร่วมก็คือเจ้าภาพ UAE จอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียซาอุดิอาระเบียเยเมนบาห์เรนคูเวตโอมานและก็ทีมชาติไทยหากทัพช้างศึกทีมชาติไทยใช้ผัง11ตัวจริงชุดนี้ดวลทีมแกร่งตะวันตกนะฮะแฟนช้างศึกจะว่ายังไงกันบ้างโดยทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญถึงโอกาสในการขึ้นอันดับ FIFA Ranking โลกของทีมชาติไทยเลยนะซึ่งเริ่มจากที่ผู้สาประตูก็จะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นนิโคลัสมิเคลเซนจากทางโอเดนเซ่บีเคเดนมาร์กภาษาเฮวิบูลบุรีรัมย์ยูเต็ดกิสดากาแมนจากชลบุรี FC แล้วก็ศาสลักษ์หายประโคนจากบุรีรัมย์ยูเต็ดส่วนกองกลางก็จะเป็นสุภโชคสารชาติจากทางฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรสารัตจูเย็นจากบีจีปทุมธีรธรบุญมาทันจากบุรีรัมย์และก็ชนาธิปสงกสินจากคาวาซากิฟอนตาเลสจากญี่ปุ่นส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจากบีจีปทุมและก็สุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นั่นเองครับนะผมนี่นะฮะก็เป็นการคาดการผัง11ตัวจริงที่ทีมชาติไทยจะไปไฟ WAFFต่อจากทางศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup กันต่อไปนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโปรเจกต์ใหม่ทีมชาติไทยก้าวข้ามอาเซียนขึ้นโถที่2บอลโลกนะโดยถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังได้รับคำเชิญจากทาง WAFFสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในช่วง FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยมีทั้งหมด12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยเจ้าภาพ UAE จอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียซาอุดิอาระเบียเยเมนบาห์เรนคูเวตโอมานและก็ทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ก้าวข้ามอาเซียนของทีมชาติไทยของจริงแต่ละทีมเป็นทีมแกร่งระดับเอเชียเลยนะโดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันล้วนแล้วนะฮะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าไทยทั้งนั้นซึ่งนั่นเป็นโอกาสที่ดีที่ทัพช้างศึกจะขยับคะแนน FIFA Ranking โลกจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดโถแบ่งสายฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกหากทัพช้างศึกทำผลงานได้ดีในรายการ WAFFมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะถูกจับไปอยู่ในโถที่2แบ่งสายฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกในครั้งนี้ตัวทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อย3นัดในรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอล WAFF หากทีมชาติไทยสามารถเข้าไปในรอบลึกได้ก็มีโอกาสสูงที่คะแนน FIFA Ranking โลกจะพุ่งขึ้นรายการนี้อาจทำให้ทีมชาติไทยขยับเข้าสู่อันดับท็อป100ของโลกเลยก็ว่าได้นะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันโปรเจกต์นะฮะขึ้นเที่ยวโถที่2ของอาเซียนในครั้งนี้ของทีมชาติไทยแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสื่อเวียดนามขึ้นหัวข้อใหญ่จากกัปตันคู่ต่อสู้ต้องการเลี่ยงเจอกับทางทีมชาติไทยแฟนเวียดนามแห่คอมเมนต์กันเพียบเลยนะโดยการที่สื่อในเวียดนาม VN Express ขึ้นหัวข้อใหญ่ถึงบทสัมภาษณ์ของกัปตันช้างศึกธีรธรบุญมาทันที่เปิดใจหลังนำทีมเอาชนะกัมพูชาไป3-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึก AFF Cup 2022ทางสื่อเวียดนามเปิดเผยถึงประโยชน์สำคัญที่ว่ารอบรองชนะเลิศมันไม่ง่ายนะธีรธรได้กล่าวหลังจบเกมที่ธรรมศาสตร์มันยากสำหรับทีมใดที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ผมมั่นใจและได้ว่าคู่แข่งทุกคนเลือกที่จะไม่เจอกับทางไทยซึ่งทีมชาติเวียดนามเนี่ยมีโปรแกรมลงสนามพบกับทางเมียนมาเป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาได้ว่าจะได้พบกับทางทีมชาติไทยหรืออินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศกันแน่ในครั้งนี้ซึ่งจากประโยชน์ดังกล่าวทำเอาแฟนๆบอลเวียดนามต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งอันนี้คอมเมนต์ที่1ก็ได้บอกว่าบอกว่าเวียดนามจะเป็น2ในตารางที่จะพบกับชายคนนี้คอมเมนต์ต่อมามั่นใจเกินไปหรือเปล่าปีนี้ขอเชิญรับเหรียญทองแดงนะคอมเมนต์ต่อมาพบกับทุกคนมันคือทีมเวียดนามของเราไม่รู้จะเขียนคำว่ากลัวหรือยังไงดีคุณกลัวมากกว่านะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเป็นรองในกลุ่มเจอไทยแลนด์ไม่ต้องหลบหรอกนะคอมเมนต์ต่อมา
ฉันและคนเวียดนามส่วนใหญ่แล้วตั้งตารอคอยการแข่งขันรอบสุดท้ายระหว่างเวียดนามและก็ไทยแลนด์ในเดวันนี้ไม่ต้องรอนานหรอกนะคอมเมนต์ต่อมายังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยและฉันหวังว่าเวียดนามจะพบกับไทยในเดวันนี้คอมเมนต์ต่อมาแม้แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องการหลีกเลี่ยงเวียดนามรอบรองชนะเลิศหรือชิงชนะเลิศสู้ต่อไปสู้เพื่อไทยสู้ๆครับเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมเวียดนามจะยังคงรักษาตำแหน่งที่1ในภูมิภาคต่อไปได้คอมเมนต์ต่อมาแค่ต้องการหลีกเลี่ยงเวียดนามเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าจะได้พบกับทางคุณนะคอมเมนต์ต่อมาใช่เวียดนามอยากเลี่ยงไทยดังนั้น VFF จึงจองตั๋วเครื่องบินให้กับทีมไปอินโดนีเซียเล่นรอบรองชนะเลิศคุณปาร์คไม่กล้าเจอไทยหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาเอาท์ทนาประเทศไทยที่ไม่มีชนะทิพย์ก็พอกับทางสิงห์มาเลเซียแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาคู่ต่อสู้ทุกคนต้องการหลีกเลี่ยงเราและเราต้องการหลีกเลี่ยงเวียดนามเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาขอโทษเพื่อนไทยด้วยครั้งนี้เวียดนามชนะอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาความคิดเห็นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีมไทยกลัวเจอกับทีมเวียดนามมากเลยนะเพราะเขาเข้าใจว่ายุคทองของไทยหมดไปนานแล้วนี่ก็เป็นการรวบรวมคอมเมนต์ของเวียดนามที่มั่นใจสุดขีดว่าทีมของพวกเขาจะได้แชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันจะเป็นอย่างที่พวกเขาหวังเอาไว้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาริโอยูรอฟสกี้โพสต์ข้อความถึงสิ่งที่น่าเหลือเชื่อของฟุตบอลไทยโดยการนี้ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเหลือเชื่อจริงๆควันหลงหลังเกมแมตช์ชี้ชะตานัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะกัมพูชาของเคซูเกะฮอนดะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นไป 3-1 พร้อมกับคว้าแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งเกมดังกล่าวเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์1ของเมืองไทยที่เหมาคนเดียว2ตุงสมบูรณ์ให้ผ่านไปแล้วทั้งหมด4นัดมุ้ยธีรศิลป์พังประตูคู่แข่งไปแล้วถึง5ประตูรวมแล้วคนเดียวเนี่ยยิงประตูในรายการนี้ขึ้นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลที่24ประตูไปแล้วล่าสุดนั้นมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองไทยทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกได้โพสต์ข้อความถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของธีรศิลป์แดงดากับทีมประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งกับทีมชาติไทยโดยระบุแคปชั่นว่าเมื่อธีรศิลป์เลิกเล่นฟุตบอลเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยมันเหลือเชื่อจริงๆนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ผมก็ยังเหลือเชื่อเลยนะฮะไม่นึกว่าจะเห็นธีรศิลป์นั้นที่อายุมากขนาดนี้แต่ยังสามารถเล่นได้แบบคล่องแคล่วเหมือนวัยหนุ่มเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับฟิลิปโรเลอร์ทำกายภาพถึงปีพฤษภาคมปี2566ช่วยลงช่วยท่าเรือตลอดทั้งซีซั่นนี้โดยจากอาการบาดเจ็บหนักที่ต้องขึ้นเขียงผ่าตัดและต้องพักยาวของฟิลิปโรเลอร์แบ็คขวาทีมชาติไทยของการท่าเรือ FC ซึ่งเลขที่2ของไทยลีกแน่นอนแล้วว่าจะกลับมาเล่นไม่ทันอย่างแน่นอนแล้วซึ่งทางฟิลิปโรเลอร์เนี่ยยังมีสัญญากับทางการท่าเรือ FC โดยปัจจุบันยังคงต้องพบกับแพทย์เพื่อทำกายภาพบำบัดที่เยอรมนีถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566ที่จะกลับมาที่ทางการท่าเรือ FC ได้อีกครั้งซึ่งฟิลิปโรเลอร์ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกผ่านคนใกล้ชิดถึงความหวังในการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เร็วกว่าตอนนั้นไหมแต่จะพยายามตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเป็นแต่ว่างานนี้ฟิลิปโรเลอร์นะฮะก็ขอให้หายวันหายคืนหายเร็วกลับมาช่วยทีมสโมสรและก็ทีมชาติไทยอีกครั้งกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมันคงถึงเวลาแล้วจอร์กอําลาทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นฉาก12ปีในครั้งนี้โดยงานทางสเตฟานจอร์กแข้งจอมเก๋าประกาศอําลาทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยุติบทบาทการรับใช้ชาติไว้ที่12ปีหลังพาทีมตกรอบแรกศึกอาเซียนคัพ2022เมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งนักเตะวัย36ปีรายนี้ลูกครึ่งเยอรมันฟิลิปปินส์ประกาศอำลาทัพดิกอันกราสหลังจบเกมที่เปิดบังพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-2 ในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแบ่งกลุ่มสาย A นัดที่4เมื่อวันที่ผ่านมาทำให้ตกรอบแรกด้วยการจบอันดับ4ของกลุ่มแข่งไปทั้งหมด4นัดชนะไป1แพ้ไป3เหลือทั้งหมด3แต้มสำหรับเส้นทางลูกหนังของสเตฟานชอร็อกเนียเคยติดทีมชาติเยอรมนีชุดเยาวชน U18 ปี U19 ปี U20 ปีฉะนั้นเจ้าตัวก็เลือกเล่นกับทางทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2011ถึง2023ลงเล่นไปทั้งสิ้น56นัดยิงไป6ประตูกับอีก9แอสซิสต์ในครั้งนี้ส่วนเกียรติประวัติของสเตฟานชอร็อกกับทีมชาติฟิลิปปินส์มีส่วนพาทีมคว้าปล้องแชมป์ AFC Challenge Cup 2014และก็พาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกเอเชียนคัพ2019ได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะ
และนี่ก็เป็นทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3มกราคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ